ืนนี้เราจะทำอะไรกันดีล่ะเบรนก็เหมือนเดิมนะพิงกี้พยายามยึดครองโลกประโยคนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันจะยึดครองโลกไปเพื่ออะไรหลายๆคนชอบบอกว่าแอร์น่ะหยิบความฝันวัยเด็กของเขามาขยี้ดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย FN Diary ของเรานะครับก็จะขอเปิดรายการช่วงใหม่เป็นขยี้ฝันวันเสาร์กันเลยก็แล้วกันที่จะนำเอาเรื่องความทรงจำต่างๆของเพื่อนๆนะฮะมาปั่นกันให้เละตั้งแต่จังไรแล้วก็ดักดากันเลยโดยแอร์จะพยายามหยิบมาทำทุกๆวันเสาร์สะดวกที่แอร์จะพอมีแรงทำแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเราก็มาประเดิมกันกับเรื่องแรกของซีรีส์เลยดีกว่าที่อาจจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับ Pinky and the Brain เรื่องราวของเจ้าหนู2ตัวที่อาศัยอยู่ในห้องแลบนะฮะแล้วมันก็ได้ถูกจับมาทดลองจนกระทั่งมีสติปัญญาแล้วก็สามารถพูดภาษาคนได้แต่ว่าเจ้าหนู2ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่หนูธรรมดาที่จะปล่อยให้มนุษย์ปู้ยี่ปู้ยำได้อย่างเดียวนะมันมีความใฝ่ฝันครับที่จะอยู่เหนือมนุษย์ให้ได้โดยทุกๆตอนนะครับเจ้าหนูตัวเตี้ยสมองโตที่มันมีชื่อว่าเบรนเนี่ยมันก็จะมีแผนการประหลาดในการที่จะยึดครองโลกให้ได้ทุกครั้งเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยึดไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วมันก็จะมีเจ้าเพื่อนของมันที่ชื่อว่าพิงกี้นี่แหละครับก็เป็นหนูทดลองอีกตัวที่มีตัวสูงๆหน้าตาแบบว่าไม่ค่อยสมประกอบหน่อยเป็นผู้ช่วยของมันหรืออาจจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นก็ได้นะเอาเป็นว่าแอดอุบไว้ก่อนถ้าใครอยากรู้เนี่ยต้องฟังให้ต่อจนจบสาววายเตรียมจินแต่ถ้าว่าเรื่องราวทุกตอนนะครับมันก็มักจะจบลงด้วยเรื่องราวของแผนการที่ไม่สำเร็จทุกรอบเลยหลังจากนั้นนะฮะในตอนจบมันก็จะมีข้อความคลาสสิกทุกครั้งที่พูดมาว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันดีล่ะเบรนก็เหมือนเดิมนะพิงกี้พยายามยึดครองโลกและเรื่องราวของการ์ตูนนะครับมันก็จะวนไปซ้ำๆแบบนี้เป็นทุกตอนเลยซึ่งไอตอนแรกที่เรื่องนี้มันออกมานะครับมันเป็นแค่การ์ตูนตอนย่อยจากซีรีส์หลักของอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทว่าด้วยความที่มันวนไปอยากจะยึดครองโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับไปมาเนี่ยไอคนดูนะครับก็เลยแบบอยากจะเอาใจช่วยให้สองหนูนี้ได้ยึดครองโลกซะงั้นติดงอมแงมเลยครับจนผู้สร้างเนี่ยเขาจับแยกออกมาเป็นการ์ตูนเรื่องของมันเลยจนได้กลายเป็นหนึ่งในการ์ตูนแห่งตำนานที่หลายๆคนจดจำอ้อลืมบอกไปการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็ยังเป็นอีกไม่กี่เรื่องที่ผู้กำกับชื่อดังก้องโลกอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยเขาได้มาช่วยกำกับด้วยนะก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยได้โด่งดังขึ้นมาได้ซึ่งเชื่อหรือไม่ครับว่าไอตอนที่เขาออกแบบเจ้าหนูทดลองพวกนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกแบบให้มันเป็นหนูทดลองที่แบบใส่เสื้อกาวในห้องทดลองพร้อมกับเจ้าพิงกี้เนี่ยก็จะมีแว่นออกมาด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่มันวาดยากหรืออะไรก็ไม่รู้เขาก็แบบเออช่างมันละให้หนูมันโป๊ะไปแบบนั้นละกันว่าแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมไอ้เจ้าหนู2ตัวนี้เนี่ยมันถึงได้อยากคิดครองโลกนักคิดครองโลกนะว่ากันว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้เจ้าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีที่มาจากการทดลองสยดสยองอันหนึ่งในตำนานเหมือนกันนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยแอดก็ขอเล่าเรื่องราวที่มาแบบฉบับของการ์ตูนก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องมันเกิดจากว่าเจ้าหนู2ตัวนี้นะครับเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยมันก็เป็นหนูธรรมดาเท่านั้นแหละที่เขานะครับได้จับมันมาทดลองจนกระทั่งมันเกิดความฉลาดมีความคิดแบบมนุษย์ขึ้นแต่ถ้าว่าไอการทดลองเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้เกิดปมในจิตใจครั้งใหญ่ขึ้นกับเจ้าหนูเบรนครับคือในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งที่เขาได้เล่าถึงเจ้าหนูตัวนี้นะครับมันถูกจับมาวางไว้กับชีสครับเสร็จแล้วก็ถูกทดลองช็อตไฟฟ้าเข้าไปให้มันได้รับความเจ็บปวดคือเมื่อใดก็ตามที่มันอยากจะวิ่งเข้าไปกินชีสเนี่ยมันก็จะโดนช็อตครับจนทำให้เจ้าเบรนเนี่ยมันไม่กล้าไปหยิบชีสมากินเลยกระทั่งถึงแม้ว่ากระแสไฟฟ้าได้ถูกตัดลงแล้วนะครับมันสามารถเข้าไปหยิบชีสกินได้สบายใจเฉิบเจ้าเบรนเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้าไปหยิบได้เพราะความกลัวในจิตใจมันฮะนี่เองก็เลยส่งผลให้มันแบบรู้สึกเจ็บปวดอยากจะจัดการมนุษย์อยากจะควบคุมมนุษย์ได้ซึ่งไอการทดลองนี่นะครับมันก็เป็นการทดลองที่เคยเกิดขึ้นจริงๆที่คนเคยทำกับสัตว์นะครับแต่ว่าจะเป็นพวกลิงทว่าเรื่องโหดๆเบื้องหลังมันเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับกับที่มาของมันที่ดาร์กไปกว่านี้คือย้อนไปในช่วงหลังยุคสงครามโลกนะครับมนุษย์หลายๆคนก็เริ่มมีไอเดียขึ้นมาว่าถ้าหากสักวันนึงประชากรโลกเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาจนล้นโลกและเกิดผลิตอาหารไม่ทันมนุษย์แล้วก็โลกของเราจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับคิดที่จะทำการทดลองครั้งนี้โดยการเอาหนูเนี่ยมาทดลองให้อยู่ร่วมกันเยอะๆแล้วก็ปล่อยให้มันแบบแพร่พันธุ์ได้กระจายเลยครับโดยตอนเริ่มแรกเนี่ยก็ปล่อยให้มันมีอาหารกินกันได้แบบไม่จำกัดเลยสามารถกินซ้ำตำกันเองได้จนกระทั่งออกลูกออกหลานมามากมายครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะค่อยๆลดอาหารจากเจ้าหนูพวกนั้นลง
ทำให้มันเริ่มมีความอดอยากขึ้นครับสวนกับประชากรของหนูที่มีจำนวนมากขึ้นคืออย่างเช่นจากตอนแรกหนู100ตัวเนี่ยก็เพิ่มเป็น 2,000 3,000 ตัวอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าจำนวนอาหารเนี่ยกลับมีลดลงและหลังจากการทดลองนี้นะครับมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างร้ายแรงกับจิตใจของหนูเลยโดยอย่างเช่นหนูตัวเมียนะครับมันก็จะไม่อยากปั๊มมีลูกหลานอะไรขึ้นน้ำซ้ำนะครับนิสัยของหนูตัวเมียเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นครับกระโดดกัดคอตัวผู้แล้วก็ตัวที่อ่อนแออื่นๆเลยจนกระทั่งหนูต่างๆนะครับมันก็ฆ่ากันตายและจำนวนของหนูเนี่ยมันก็ได้ลดลงประมาณว่าเกือบจะเท่ากับตอนแรกที่ได้ใส่มันลงไปในกรงละทว่ารอบนี้นะครับถึงแม้ว่าประชากรของหนูเนี่ยจะมีจำนวนเท่ากับในตอนแรกแล้วนะแต่พอไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยนิสัยของตัวเมียนะครับมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคือไม่สนใจในเรื่องการโอบจมะกับหนูตัวอื่นแล้วแต่ว่าได้สานต่อมาตรการการฆ่าโหดของหนูทั้งกรงครับแล้วจำนวนหนูเนี่ยมันก็ได้ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแทบจะไม่เหลือเลยซึ่งไอตัวหนูที่มันสู้ไม่ได้นะครับมันก็จะไปหลบอยู่บนหอคอยของกรงที่เขาได้มีไว้นะฮะหรือว่าจะเป็นบ้านเล็กๆที่มนุษย์ได้เตรียมเอาไว้นั่นเองกระทั่งอาหารนะครับได้ค่อยๆหมดจากกรงไปอย่างช้าๆและอีกอย่างนึงนะครับก็คือไอ้หนูตัวผู้ทั้งหลายแหละที่มันหาตัวเมียไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปครับกลายไปเป็นหนูรักร่วมเพศแม่เจ้ามันจะได้แบบนั้นจริงๆเลยซึ่งไอ้การทดลองโหดๆนี่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวล่วงออกไปยังกลุ่มคนที่รักสัตว์ครับเขาก็เลยออกมาประท้วงมันหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้มาตามจับคนเหล่านี้เอาเจ้าหน้าที่ทดลองเก็บกวาดไปเข้าสังเตกันเรียบร้อยเลยแต่ทว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเก็บกวาดอยู่นะครับพวกเขาก็ได้เจอกับหนูเพศผู้2ตัวฮะที่ได้รอดตายอยู่มีสภาพอยู่ในกรงแบบผอมกระรองกองแก่งเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็มีอาการเนื้องอกในสมองพองโตเกิดขึ้นมานั่นแหละฮะเพื่อนๆจะคิดว่ายังไงกันแล้วถามว่าการ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมมันต้องมีแบบนโยบายการยึดครองโลกขึ้นมาได้แบบเป็นเรื่องคลาสสิกเลยเรื่องนี้นะฮะแอดก็ตีความได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาในหลังจากช่วงยุค90ไงไอ้ยุคที่มันมีสงครามยงสงครามเย็นอะไรแบบเนี้ยดังนั้นนะครับเขาก็เลยกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวจะมีพวกโซเวียตอะไรบุกขึ้นมาอะไรอย่างนี้อีกก็เลยพยายามใส่ไอ้เรื่องยึดครองโลกอะไรเนี่ยเข้าไปในการ์ตูนดังนั้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นมีการ์ตูนต่างๆมากมายเลยเข้ามาแล้วก็มีเรื่องราวของยึดครองโลกไว้ร้ายจากต่างดาวอะไรมาแบบเนี้ยก็ไม่แน่ใจนะฮะโอ้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งนอกจากเรื่องราวอันสลดนี้แล้วนะไอ้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีความจังไรแฝงเอาไว้อยู่หลายอย่างเลยคือมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่หลายๆครั้งเองเนี่ยคนสร้างเขาก็มักจะแอบยัดแฝงข้อความอะไรที่แปลกประหลาดไปด้วยซึ่งเราก็แบบว่าจะล้างสมองเด็กอะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุกยาเรื่องโจงคึมหรือว่าเรื่องความรุนแรงที่ถ้าเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะแบบข้าได้ดูอะไรลงไปเนี่ยอย่างเช่นมันจะมีการ์ตูนอยู่ตอนนึงครับที่ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในการ์ตูนเด็กจริงๆได้ยังไงโดยในเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะมีฉากหนึ่งที่โชว์เป็นจอเบอร์โทรครับเหมือนกับเวลารายการขายของสินค้าทางทีวีฮะที่มันจะมีเลขโทรศัพท์เขียนข้างล่างเป็นเลข1800555และแอดขอเซ็นเซอร์เลขตัวหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนโทรไปคือไอเบอร์555สำหรับฝรั่งนี่นะครับมันไม่ได้หมายถึงหัวเราะเหมือนบ้านเรานะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกเสียงว่า5แต่ว่ามันจะหมายถึงว่ามันเป็นเบอร์ปลอมครับถ้าเพื่อนๆ เคยดูหนังฝรั่งเก่าๆหลายๆเรื่องเนี่ยก็มักจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเขาจะมีเบอร์โทรแบบไปโทรไปอะไรอย่างงี้เนี่ยมันก็จะเขียน555แปะอยู่ครับคือเป็นที่รู้กันว่ามีเบอร์นี้แปะทีไรก็เป็นเบอร์ปลอมที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อในหนังเท่านั้นนะแต่ทว่ากับไอ้เรื่อง Pinky and the Brain เนี่ยสิครับมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยเพราะหลังจากที่การ์ตูนเรื่องนี้ได้ฉายออกไปนะครับก็มีพวกคิดไอเดียพิเรนอะไรก็ไม่รู้ไงครับอยากลองกดเบอร์นี้โทรไปมั่งและหลังจากที่พวกเขาโทรไปเนี่ยสิ่งที่เขาเจอก็คือเสียงของหญิงสาวประมาณนี้ฮะ Get it hot and wet with the naughtiest girls around. Just sit back, relax, and whip it out. Just 99 cents per minute, plus a $4.99 connect fee. So give it to me anytime you want. That's right. Just enter your credit card number at any time during this message. ซึ่งแอดก็ไม่สามารถให้ฟังต่อได้จนหมดนะเพราะมันเซ็กซี่เกินไปเอาเป็นว่าสรุปให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างคุณอยากจะรู้สึกกระเซาสู้ซ่าด้วยหญิงซุกซนหลายคนที่เรามีบริการให้ไหมล่ะคะถ้าอยากกรุณาย่างเข้ามาค่ะและมันก็ทำได้ง่ายนิดเดียวโดยการแค่กดเบอร์เครดิตการ์ดของคุณเข้ามาใส่เท่านั้น
คุณสามารถกดได้ทุกเวลาเลยนะคะกดเลยกดเลยแล้วเราก็จะมีบริการส่งไปให้ถึงที่อารมณ์คือมันเป็นเบอร์ขายโป้นะครับโอ้แม่เจ้าก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดมีผู้บ่าวที่ไหนเกิดมีความกำหนัดบังตาเข้าไปแล้วก็จะไม่งามแน่ซึ่งเมื่อการ์ตูนตอนนี้ได้ออกฉายออกไปนะครับเขาก็ต้องมีคนโทรไปร้องเรียนเรื่องนี้แน่นอนฮะจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเบลอๆแล้วก็เอาเลขหมายนี้ออกไปนะครับหรือบางที่เนี่ยก็ลบเอพิโซดนี้ออกไปเลยซึ่งโดยส่วนตัวนะแอดคิดว่าไอ้คนทำเนี่ยเขาก็อาจจะใส่เบอร์ไปแบบไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าแบบว่าสุ่มๆเบอร์ไปแล้วเบอร์มันนั่นไปโป้เชะแจ็คพอตเจอกับเบอร์ขายโป้ทันทีฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีใครฝันสลายไปบ้างครับก่อนจะไปฟังต่อเนี่ยถ้าหากมีเรื่องอะไรอยากให้แอดหยิบมาขยี้ฝันกันนะครับก็สามารถเม้นมาบอกได้ด้านล่างนะหรือว่าถ้ามีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับเอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องจังไรกันโดยนอกจากเรื่องจงครึ่มแนวมนุษย์กับมนุษย์นะครับเชื่อหรือไม่ว่าไอ้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังได้แฝงความซุกซนในการใส่ค่านิยมเรื่องการรักข้ามสายพันธุ์อีกด้วยนะครับคือว่าเจ้าพิงกี้นี้เนี่ยมันไม่ใช่หนูที่ชอบหนูด้วยกันเองนะแต่มันเป็นหนูที่มีความรักไปกับสัตว์ที่ใหญ่มากกว่านั้นนั่นก็คือม้าครับโอ้แม่เจ้าไม่อยากจะคิดสภาพตอนแบบโอเวอร์จะมากันทันทีคือมันจะมีการ์ตูนอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่พิงกี้นี้เนี่ยมันได้ไปเจอม้าเสร็จแล้วมันก็ขอเบรนว่าเออเจ้าม้าตัวนี้มันน่ารักดีนะข้าอยากจะขึ้นไปขี่มันเหลือเกินแต่แบบขึ้นไปขี่นี่ทำไมตาต้องมีหัวใจขึ้นด้วยล่ะซึ่งถ้าเป็นเด็กๆนะครับขี่ม้ามันก็คือขี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราโตขึ้นมาเนี่ยนะขี่ม้ามันก็คือขี่นั่นแหละเออว่ากันว่าไอ้เรื่องนี้นะครับมันก็มาจากเรื่องราวของจักรพรรดิโรมันองค์หนึ่งนะที่ท่านเนี่ยก็มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิมากครับขนาดที่ว่าแต่งตั้งยศทหารอะไรให้มันเลยแล้วใครจะมาพูดอะไรกับเจ้าม้าตัวนี้นะครับก็ไม่ได้โดนจับประหารหมดฮะแต่ทว่าความชอบขององค์จักรพรรดินี้เนี่ยมันมีมากไปกว่านั้นก็คือครั้งหนึ่งนะครับท่านก็จับม้าตัวนี้มาแล้วก็มาแต่งงานหลังจากนั้นก็ไปร่วมเตียงกับม้าด้วยเลยครับซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยแอดก็มีลิงก์เล่าเรื่องอยู่ข้างล่างแล้วนะครับสายจังไรไม่พลาดแน่หรือแม้กระทั่งชื่อของเจ้าหนูเบรนนะครับที่หลายๆคนจะคิดว่ามันแปลว่าสมองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่โหดสลัดไปมากกว่านั้นครับเพราะว่าคำว่า BRAIN นะครับมันย่อมาจาก Biological Recombinant Algorithmic Intelligent Nexus โอ้ยหายใจแป๊บนึงซึ่งถ้าแปลแบบไทยๆนะครับมันก็จะแปลได้ประมาณว่า DNA ชีวภาพที่ถูกผสมขึ้นมาเพื่อหน่วยงานราชการลับอะไรประมาณนี้ละฮะงงไหมหายใจอีกรอบเอาเป็นว่าเจ้าเบรนนะครับมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเหมือนจะเป็นอาวุธชีวภาพขององค์กรลับอะไรประมาณนี้แหละครับแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับคำว่า NARF ที่เจ้าพิงกี้เนี่ยมันชอบพูดนะครับคือ NARF NARF เนี่ยฟังดูเผินๆนะครับมันก็เหมือนกับเป็นคำที่แบบไม่มีสติสตางค์ที่พูดขึ้นมาจากเจ้าหนูงี่เง่าตัวหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมแต่มันไม่เป็นจริงดังนั้นเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่แอดไปหามาเนี่ยมันเป็นคำย่อมาจากคำว่า Nuclear Attack Readiness Formation หรือแปลเป็นไทยประมาณว่าการสร้างความพร้อมโดยการโจมตีโดยนิวเคลียร์นี่แหละครับโอ้ยนี่มันไม่ใช่การ์ตูนเด็กธรรมดาแล้วมีแต่เรื่องทำลายล้างทั้งนั้นเลยแต่นั่นก็ยังไม่พอครับความดักดาของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ยังได้มีเรื่องราวที่อยู่เหนือการเวลาอะไรไปมากกว่านั้นก็คือเจ้าหนู2ตัวนี้นะครับมันอาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้ซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับการ์ตูนในยุคนั้นนะครับสาววายนี้เนี่ยจะสามารถจินกับหนูได้ไหมคือถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาหลายตอนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าพิงกี้เนี่ยแหมมันช่างเป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของเบรนซะเหลือเกินสั่งให้ไปทำอะไรนะครับเจ้าพิงกี้ก็ไปทำซึ่งถ้ามองดูเผินๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นผู้ช่วยธรรมดาที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองลึกๆหน่อยแล้วก็ย้ำว่าลึกๆนะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับมันก็ช่างดูแปลกๆไปสักหน่อยนะคือมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเอ๊ะเยอะมากนะครับเหมือนกับว่าไอ้เจ้าหนู2ตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเยี่ยงสามีภรรยากันอยู่เลยอย่างเช่นชอบไปอยู่ด้วยกันกอดกันนอนบนเตียงเดียวกันหรือแบบว่าจะมีบางตอนนะครับที่พิงกี้เนี่ยมันก็ยอมแต่งหญิงไปครับเพื่อที่จะทำงานให้กับเบรนและที่เด็ดสุดก็คือมันจะมีตอนนึงครับที่เบรนเนี่ยก็ได้ไปเปิดตัวกับพ่อแม่ของพิงกี้ครับแล้วพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ยอมรับเบรนได้ในฐานะของเพื่อนที่ดีซึ่งถ้าเรามองดูในมุมผู้ใหญ่นิดๆจะแบบว่าทำไมแค่เป็นเพื่อนกันต้องเอาพาเพื่อนมาให้พ่อแม่ยอมรับอะไรแบบนี้ด้วยล่ะอันนี้มันก็เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดมาก
แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับก็ไม่ใช่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจะซ่อนเอาเรื่องอะไรพิลึกกือแบบนี้เอาไว้หมดนะเรื่องดีๆที่มันได้ซ่อนเอาไว้มันก็มีอยู่นะครับคือมันจะมีตอนนึงเนี่ยที่มันเป็นตอนเกี่ยวกับยาเสพติดครับที่เจ้าเบรนเนี่ยมันก็จะถูกทดลองทำให้แบบติดยาสูบเลิกไม่ได้เลยหลังจากนั้นนะครับมันก็พยายามที่จะหาทางหลุดพ้นให้ได้จากอาการเสพติดนี้ครับโดยพยายามจะบุกเข้าไปในองค์กรยาสูบเพื่อที่จะแบบแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นยาสูบนี่เนี่ยมันไม่ดีอะไรแบบนั้นนั่นเองแหละครับก็เลยทำให้การ์ตูนตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตอนที่แบบได้รับการยกย่องในฐานะของการ์ตูนที่แบบว่าพยายามทำให้เด็กเนี่ยรู้ถึงความโหดร้ายของพวกยาเสพติดอะไรแบบนี้แต่จะว่าไปแล้วจริงๆแล้วไอ้ความอยากยึดครองโลกของเบรนนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีที่มาอย่างที่หลายๆคนคิดก็ได้นะคือโลกในมุมมองของเบรนเนี่ยอาจจะไม่ใช่โลกเหมือนกับที่เราเห็นก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับถ้าหากมีแฟนๆคนไหนตาดีแล้วก็ไหวพริบสูงเนี่ยก็อาจจะสังเกตเห็นอยู่ตอนนึงครับที่มันอาจจะเป็นเหตุผลทั้งหมดของเรื่องทั้งมวลนี้ก็ได้จะเป็นตอนที่เล่าเรื่องถึงช่วงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์นะครับจะไปจับเจ้าเบรนมาจากทุ่งหญ้าอันสวยสลดมาทดลองเนี่ยซึ่งตอนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของเบรนเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในทุ่งฮะซึ่งก็เป็นบ้านในวัยเด็กของมันก่อนที่จะไปเจอกับทีมของนักวิทยาศาสตร์โหดโหใจร้ายครับแล้วก็พยายามวิ่งไล่จะจับมันเบรนเนี่ยก็หนีแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามายังบ้านฮะแต่ว่ามันก็มาไม่รอดก็โดนนักวิทยาศาสตร์จับไปก่อนทิ้งให้พ่อแม่สองตัวของมันหน้าหงิดหน้าหงอยซึ่งบ้านที่ว่าของมันนะครับก็คือกระป๋องเล็กๆเท่านั้นเองที่จะเป็นลักษณะเหมือนกระป๋องอาหารเก่าๆฮะแต่ถ้าสังเกตดูตรงข้างๆกระป๋องเนี่ยมันก็จะเขียนว่า world finest peaches กับลูกโลกอันใหญ่เลยครับดังนั้นอาจจะหมายความได้ว่าไอ้ตลอดเรื่องราวที่เบรนเนี่ยมันอยากจะยึดครองโลกได้มันก็เพียงแค่อยากจะกลับบ้านไปเท่านั้นเองครับอารมณ์ประมาณแบบหนูน้อยตัวนึงที่แบบคิดถึงวัยเด็กของตัวเองละมั้งแม่ทำไมอะไรมันช่างน่ารักแบบนี้ล่ะแต่ถ้าเทียบดูอายุของเบรนจริงๆนะครับซึ่งมันก็ได้ฉายมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วถ้าเราเอาไปเทียบกับอายุหนูปกติเนี่ยพี่เบรนนะครับก็จะอายุได้ประมาณ 70-80 ปีแล้วก็เลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมรอเสาร์หน้าแล้วก็แชร์ให้คนอื่นฟังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย